มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ2รองจากข้าวมีพื้นที่ปลูกกว่า7ล้านไร่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยผลผลิตกว่า20ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวสามารถนำไปผลิตเป็นแป้งมันสำปะหลังทั้งยังเป็นพืชพลังงานนำไปผลิตเอทานอลได้อีกด้วยและสร้างรายได้ให้ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับตลาดโลกนอกจากนั้นยังมีศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่คอยสร้างความเสียหายให้ผลผลิตลดลงนั่นก็คือเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังหรือที่หลายคนเรียกว่าเพลี้ยแป้งสีชมพูนั่นเองสองหนุ่มเกษตรพาลุยวันนี้จึงพาท่านผู้ชมมาลุยหาไร่มันสำปะหลังเพื่อดูความเสียหายและไปค้นหาวิธีแก้ปัญหาจะมีทีเด็ดอะไรในวันนี้สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ตามสองหนุ่มไปลุยกันเลยสวัสดีครับผมแจ็คอัครวัฒน์วัชรภัยบูลย์ครับผมโอ้ธงชัยคำพิเศษครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรพาลุยทางเคสเตชันสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับรายการของเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปลุยทุกที่ทุกแห่งที่มีการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรตัวจริงครับรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆด้วยครับใช่แล้วครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆอยากจะให้เราไปลุยที่ไหนติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์029677014หรือทางอีเมล new@kstation.tv หรือจะส่ง SMS มาพวกเราก็ได้นะครับส่งเข้ามากันเยอะๆพวกเรารอรับฟังทุกความคิดเห็นทาง4689110ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับด้านหลังของเรานี้เป็นไร่มันสำปะหลังครับซึ่งวันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวของเพี้ยแป้งมันสำปะหลังกันครับวันนี้ครับเราจะมาสำรวจพื้นที่เกี่ยวกับการทำลายของเพี้ยแป้งมันสำปะหลังครับจะมาดูให้เห็นจะๆกันไปเลยถึงที่นี่ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอย่าเปลี่ยนช่องไปนะครับเพราะตลอดของวันนี้เราจะมีเนื้อหาของการกำจัดพวกมันให้หมดไปครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่แห่งนี้แล้วครับและที่สำคัญผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทภูธนะเกษตรอุตสาหกรรมมาพูดคุยกับเราด้วยซึ่งจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมครับอย่าบอกนะครับคุณโอ้ว่าคุณใช้เชื้อราบิวเลียนในการกำจัดเพี้ยแป้งมันสำปะหลังนะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมต้องขออุบเอาไว้ก่อนท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนะครับเรามีเรื่องราวของบาเซน่าครับของบริษัทภูธนะเกษตรอุตสาหกรรมมาฝากแน่นอนซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้ชมห้ามพลาดครับเราไปกันเลยดีกว่าไหมครับคุณแจ็คไปเลยครับเกษตรพาลุยพาลุยพาลุยคุณชัยครับตอนนี้ครับเราบุกกันมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางไร่มันสำปะหลังครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามหาเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ปลูกมันสำปะหลังที่นี่กันว่าจะเป็นใครแต่ตอนนี้คุณแจ็คเห็นเกษตรกรหรือยังครับอ๋อนั่นไงคุณอู้เกษตรกรผมเจอท่านนึงนะครับเดี๋ยวถามเขาดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูว่าเขาปลูกมันสำปะหลังยังไงบ้างแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างครับตามผมไปครับท่านผู้ชมครับแม่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเจอตัวเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เบิ้มกันว่าเขาปลูกมันสำปะหลังที่นี่กี่ไร่แล้วก็ได้รับผลกระทบจากเพลี้ยแป้งเท่าไหร่ครับพี่เบิ้มปลูกมันสำปะหลังที่นี่มานานแล้วยังครับแล้วปลูกกี่ไร่ครับประมาณ50ไร่ครับโอ้50ไร่เยอะเหมือนกันนะครับคุณแจ็ค50ไร่นี่พี่เบิ้มได้รับผลกระทบจากเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังหรือเปล่าครับกระทบครับตอนนี้พวกเรา2คนครับทางรายการก็ได้รับข่าวมาว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเพลี้ยแป้งครับกำลังระบาดเยอะเลยในไร่มันสำปะหลังเนี่ยครับอยากจะถามพี่เบิ้มสักหน่อยนึงว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยครับช่วงไหนครับที่มาลงกินมันสำปะหลังของเราในไร่เนี่ยครับช่วงตอนนี้แหละเดือนนี้แหละประมาณมิถุนายนถ้าแรงก็เยอะมันจะมาในช่วงแรงเหรอฮะแรงปกติพี่เบิ้มปลูก50ไร่เนี่ยครับถ้าเกิดไม่เสียหายเลยเนี่ยครับได้จำนวนผลผลิตทั้งหมดประมาณกี่ตันนะครับต่อไร่78พอเพี้ยได้เริ่มลงเหรอครับ5ตันครึ่งโอ้รถหายไปประมาณตันครึ่งถึง2ตันเลยนะครับ50ไร่ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเพี้ยแป้งไม่ลงไร่ละ7ตันก็ประมาณ7535 350ตันปีที่แล้วเนี่ยครับที่สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่เบิ้มได้รับผลกระทบไปเท่าไหร่ครับก็5ตันไง5ตัน5ตันนะปีที่แล้วนะก่อนหน้านั้นนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รับผลกระทบเนี่ยครับก็อยู่ที่7ตัน7 8ตันเหมือนเดิมปีนี้เสียหายเยอะมั้ยเสียหายเยอะมั้ยครับปีนี้ครับก็ยังไม่ขุดปียังไม่ขุดครับยังไม่ขุดแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกก็ค่อยยังชั่วไม่ติดการค่อยยังชั่วกว่าค่อยยังชั่วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลองไปดูลักษณะที่เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังกินต้นมันกันนะครับว่ามันจะทำให้มันสำปะหลังเนี่ยครับมีอาการยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เบิ้มพาเข้าไปข้างในกันเลยครับครับอ
ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้จากที่ผมและคุณแจ็คแล้วก็พี่เบิ้มนะครับเดินสำรวจแปลงไร่มันสำปะหลังนี่ครับพบว่ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูในไร่มันสำปะหลังนี่ครับเยอะนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกต้นเลยทีเดียวลักษณะการระบาดของมันอยากให้พี่เบิ้มชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับอาการด้านนี้ครับที่เป็นก้อนขาวๆเนี่ยครับออกชมพูเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นการระบาดของเพลี้ยแป้งนะครับลักษณะตัวของมันก็จะท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวเล็กๆครับแล้วก็มีขนออกมาจากตัวของมันนะครับจะกินต้นที่พี่เบิ้มบอกก็คือว่ายอดของมันจะกระจุกตัวใช่ไหมครับพี่เบิ้มจะดูเหมือนไหม้ๆหน่อยนึงนะฮะมีเกือบทุกต้นเลยครับที่แปลงแห่งนี้ครับนี่เริ่มเข้ามานานยังครับเริ่มแรงก็เริ่มระบาดแล้วตั้งแต่เดือนมีนาครับระบาดมาประมาณเดือน2เดือนแล้วครับเนี่ยลามมาถึงเดือนนี้ก็เดือนที่3แล้วนะครับคุณแจ็คแล้วเรามีการทำอะไรกับมันไหมฮะเริ่มฉีดแล้วเริ่มฉีดครับพอมีการระบาดในพื้นที่ประมาณ50ไร่ของพี่เบิ้มแล้วเนี่ยครับมีหน่วยงานไหนอะไรยังไงเข้ามาช่วยบ้างเอ่ยตอนนี้ครับก็มีของรัฐครับเกษตรจังหวัดพอเข้ามาช่วยเนี่ยครับมีการมาเข้ามาพูดคุยกับเรายังไงบ้างก่อนจะนำพวกสิ่งของหรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือครับก็มาถามดูว่ามีเพี้ยแป้งระบาดไหมครับแล้วก็แจ้งไปแล้วเขาก็จัดเอายาบิวเรียทางจังหวัดได้มีการนำเชื้อราบิวเรียเข้ามาช่วยครับในการกำจัดเพี้ยแป้งด้วยครับได้มีการพ่นไปบ้างแล้วครับพ่นไปบ้างแล้วครับตอนเขาเอามาให้เรายังไงครับมันเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นอะไรมาฮะเป็นผลิตภัณฑ์เขาเช็คอยู่ที่ว่าใครแจ้งไปกี่ไร่อ๋อให้มาหนึ่งซองต่อหนึ่งไร่ครับให้ฉีดสองครั้งสองละหนึ่งไร่กี่วันฉีดหนึ่งครั้งครับสิบวันสิบวันซ้ำให้ซ้ำอีกก็คือว่าตั้งแต่มีการระบาดมาเนี่ยครับพอเดือนมิถุนายนเดือนนี้ใช่ไหมฮะครับก็เริ่มมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดต่อนำเชื้อราบิวเรียมาแจกโดยทางราชการและตอนนี้พี่เบิ้มก็ได้มีการลงมือฉีดไปบ้างแล้วครับฉีดไปครั้งแรกรอบครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ครับฉีดไปเมื่อวันที่9วันที่9ครับนี่ก็ติดประวันแล้วนี่ก็ติดประวันแล้วนี่วันที่20กว่าว่าจะตามอีกพี่เบิ้มจะฉีดรอบ2วันที่เท่าไหร่ครับวันทั้งวันนี่แหละโอ้โหท่านผู้ชมครับการระบาดในแปลงของพี่เบิ้มเนี่ยครับเยอะเลยครับตอนนี้พื้นที่ที่เห็นอยู่50ไร่เนี่ยครับเมื่อกี้จากที่พี่เบิ้มพาเราสำรวจเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าระบาดหนักมากจริงๆครับคุณแจ็คครับแล้วหลังจากที่เราฉีดตัวยาบิวเรียลงไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับน้อยลงจากลักษณะการกระจุกตัวของทรงพุ่มที่เป็นเหี่ยวๆเนี่ยครับเริ่มมีการชูยอดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ฉีดนี่คือมันก็จะแบบเป็นกำอยู่งั้นเป็นกำอยู่งั้นแล้วตรงส่วนอื่นนะครับส่วนล่างนี่ไม่เป็นนะมันจะเป็นส่วนยอดอ๋อครับท่านผู้ชมครับลองดูต้นข้างคุณแจ็คได้นะครับเพราะว่าไอ้ต้นนี้ครับโดนเยอะเลยครับโดนหลายพุ่มเลยนี่ทั้งหมดอันนี้คือต้นที่มีอาการหนักนะครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าความกระจุกตัวของตัวยอดเนี่ยครับจะหดลงมาแล้วก็เกาะตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะฮะนี่พันนี่ห้วยบงนี่ระยอง5ครับอ๋อระยอง5นี่มันจะหนักกว่าห้วยบงครับมันสับปะหลังตอนนี้มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมที่เกษตรกรปลูกกันในแปลงแต่ว่าระยอง5นี่หนักต้านทานเพลี้ยได้น้อยกว่าน้อยกว่ามั้งโอ้น้อยกว่าไม่รู้นะคงจะน้อยกว่าครับแต่นี่ที่เราปลูกอยู่คือพันธุ์อะไรครับห้วยบงครับส่วนมากจะปลูกห้วยบงกันห้วยบงครับแล้วก็มีระยอง5บ้างระยอง5บ้างพันธุ์ไหนที่ได้ผลผลิตที่เยอะกว่ากันครับและดีกว่าห้วยบงห้วยบงห้วยบงครับเมื่อก่อนเคยปลูกไอ้ตัวนี้มั้ยครับตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้ครับโดนเยอะเลยครับต้นนี้ท่านผู้ชมใช่ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ปีนี้นะครับพอเริ่มมาฉีดเนี่ยครับต้นก็เริ่มมีลักษณะที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นแล้วมีหน่วยงานได้ผลที่ยิ่งได้เห็นชัดบ่อยน้ำแรงก็ต้องสังเกตเอาหน่อยว่ามันพุ่งไม่พุ่งช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตามแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยก็ยังเจอกับปัญหาภัยแล้งก็คือว่าฝนตกบ้างไม่ตกบ้างคือจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ร้อนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับเพี้ยแป้งพวกนี้ครับก็จะมีการลงมาในแปลงของไร่มันสำปะหลังเนี่ยง่ายภาพนี้มันจะทิพนี่แหละครับทิพเริ่มอาการที่จะดีขึ้นแล้วนี่โอ้คุณแจ้งครับเมื่อกี้อันนี้มันงออ๋อใช่ครับเมื่อกี้งอเป็นพุ่มเลยครับนี่เริ่มจะคลายตัวออกมาเป็นนี่แหละครับอ๋อถ้าอย่างที่พี่เบิ้มบอกก็คือว่าท่านผู้ชมครับลองสังเกตดูอันนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นรอยเก่าที่มีเพี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูเนี่ยกินครับจุดนี้นะฮะพอหลังจากการฉีดไอเชื้อราบิวเรียตัวนี้เข้าไปก็มีการเข้าไปทำลายเพลี้ยแป้งแล้วก็มีการถีบยอดขึ้นมาให้สูงขึ้นการกระจุกตัวก็เริ่มจะหายไปหลังจากแก้ปัญหาก็เริ่มได้ผลนะฮะเริ่มขึ้นแล้วนะบริเวณนี้ก็จะมีหลายๆต้นที่กำลังเริ่มขึ้นก็คือว่าเพลี้ยแป้งก็เริ่มจะหายลงไปเรียกได้ว่าเห็นผลทีเดียวเลยครับหลังจากที่ได้ฉีดเชื้อบิวเรียเข้าลงไปครับอันนี้ก็ดีขึ้นเยอะแต่ว่าน่าจะฉีดอีกครั้งสองครั้งก็น่าจะเห็นผลที่ชัดเจนกว่านี้นะครับพี่เบิ้มครับถ้าได้ซ้ำมาดีเลยแหละครับพี่เบิ้มอยากจะฝากอะไรถึงเกษตรกรท่านอื่นบ้างครับที่ปลูกมันสำปะหลังไม่ว่าจะในจังหวัดกาญจนบุรีเองแล้วก็ในจังหวัดข้างเคียงอาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆที่เขาปลูกมันสำปะหลังเยอะครับว่าถ้าเกิดเจอปัญหาเพี้ยแป้งมันสำปะหลังที่เข้ามาในไร่แบบนี้ครับ อยากจะฝากให้เขาดูแลยังไงใช้วิธีอะไรในการกำจัดมันรู้สึกว่ามันจะไปกระลมนะครับมองอาการดูเนี่ยกระลมพัดต้นแรงเนี้ย
ถ้าไปอยู่ฝั่งโน้นก็ไปเลยเนี่ยก็คือพี่เบิ้มบอกว่าอยากจะให้ฉีดเชื้อบิวเวเรียพร้อมๆกันครับอ๋อเพลียแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมันจะอาศัยลมในการเป็นตัวแปรเดินทางไปยังไร่ที่อื่นและทีนี้ถ้าเกิดมีการกำจัดครับก็ต้องมีการกำจัดในพื้นที่บริเวณนั้นพร้อมๆกันพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้มันหมดสิ้นไปทั้งพื้นที่ครับมันจะไม่ต้องมีการระบาดคือติดกันไปติดกันไปเรื่อยๆอาศัยลมอาศัยกันไปเรื่อยๆที่นี่กำจัดก็ยังไม่หมดอยู่ดีพี่บอมคิดว่าการใช้เชื้อราบิวเรียเนี่ยครับดีกว่าวิธีอื่นไหมครับดีครับเพราะว่าสุขภาพเลยสำคัญเลยครับอ๋อมันไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับสุขภาพก็ต้องมาก่อนไม่ว่าจะทำอะไรใช่ครับเกษตรกรเองก็เหมือนกันเวลาจะปลูกพืชปลูกอะไรเงี้ยก็ต้องสนใจสุขภาพเป็นอันดับแรกนั่นก็คือถ้าเกิดอุดผ้าอุดใช่อ๋อครับถ้าเกิดใช้อะไรก็ให้มันเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติก็คือว่าเรียกได้ว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งกับผลิตภัณฑ์ของเราเองแล้วก็กับตัวผู้ปลูกเองด้วยรวมถึงพวกเราของเรานี่แหละเป็นผู้บริโภคด้วยเดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณพี่เบิ้มไว้ตรงนี้ก่อนนะครับที่มาให้ความรู้ว่าเพลียแป้งมันสำปะหลังเนี่ยเวลาเข้าในสวนมันสำปะหลังเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงแล้วก็ใช้อะไรในการกำจัดวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบิ้มมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแม่แล้วช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมและคุณแจ็คเนี่ยครับอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นรายการครับได้นัดผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเชื้อราบิวเรียเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันว่าเชื้อราบิวเรียเนี่ยครับสามารถกำจัดเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลังได้ยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดครับโอ้โหมีน่าเชื่อเลยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังจะดูดกินน้ำเลี้ยงสร้างความเสียหายให้เกษตรกรมากมายขนาดนี้อย่างที่สองหนุ่มบอกครับเกือบทุกต้นทั่วทั้งพื้นที่แปลงปลูกเลยนะเนี่ยช่วงนี้พักกันเดี๋ยวหนึ่งกลับมาช่วงหน้าเราจะไปพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่เกษตรกรบอกครับกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทอุทนะเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดว่าแต่ว่าเชื้อราบิวเรียหรือเชื้อราขาวเนี่ยมันจะกำจัดเพลี้ยแป้งได้อย่างไรช่วงหน้าครับ